รู้สึกยังไงบ้างคะที่กลับมาประเทศไทยค่ะอีกครั้ง네오랜만에부르는감사하고요네태국은제가좋아하는곳이기때문에또감동이와서기분이좋습니다ก็ขอบคุณมากเลยนะคะที่เชิญผมมาในงานนี้แล้วก็ประเทศไทยเป็นประเทศที่ผมชอบมากๆก็เลยดีใจมากๆที่ได้มาในครั้งนี้นะคะค่ะอยากจะถามถึงผลงานซีรีส์ค่ะว่าซีรีส์ในปีหน้าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรใช่ไหมคะ네내년에드라마를하는데아마두작품정도할것같아요많이기대해주세요ปีหน้าก็จะมีผลงานซีรีส์ประมาณ2เรื่องนะคะฝากทุกคนช่วยรอติดตามกันด้วยนะคะค่ะอยากจะพูดถึงแผนในอนาคตค่ะแล้วก็ inspiration นะคะในการทำงานของคุณเรนคืออะไรค่ะapro 계획은새해범이랑그다음에콘서트계획이있고요그다음에드라마네준비중입니다ก็ในส่วนของปีหน้านะคะก็จะมีอัลบั้มมีเพลงใหม่แล้วก็มีคอนเสิร์ตแล้วก็ละครที่บอกไปพูดขอเดียร์ทำงานกับคุณชินเต้ทำงานกับคุณชินเต้네뭐작업할때는글쎄뭐영감받는거는뭐여러가지가있는데요즘은뭐그림을보고도어떤뭐그냥생활속에서영감을많이받는거같아요จริงๆแล้วแรงบันดาลใจเนี่ยก็มาจากหลายที่นะครับแต่ส่วนมากก็เป็นในชีวิตประจำวันใช้ชีวิตไปเรื่อยๆแล้วก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากสิ่งต่างๆค่ะต่อมาค่ะอยากจะถามถึงบรรยากาศทางงานเทศกาลนะคะที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ของเราที่กระเบนได้มาร่วมงานรู้สึกดีบ้างคะ네무엇보다도태국에계신시민여러분들을만나뵙게돼서너무나영광스럽고너무반갑습니다ก็อย่างอื่นเลยต้องบอกก่อนเลยว่าดีใจมากๆที่ได้เจอกับชาวทุกๆคนแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆประทับใจมากๆที่ได้มาในครั้งนี้ค่ะถ้าพูดถึงการร่วมฉลองเขาดาวค่ะที่ได้รับการทาบทามมาที่ขนานนามว่า Times Square of Asia รู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกยินดีมากๆเลยที่ติดต่อมาให้มาในนี้ค่ะอยากจะทราบถึงโชว์สุดพิเศษค่ะที่วันนี้นะคะจะนำมาให้แฟนๆได้ชมค่ะ최근에신곡도준비했고요그리고여러분들이처음에좋아했던그런곡들도준비했습니다ก็เตรียมมาทั้งเพลงที่เพิ่งออกมาใหม่เลยนะครับแล้วก็มีเพลงที่เชื่อว่าทุกคนชอบแน่ๆเตรียมมาให้เต็มที่เลยค่ะค่ะต่อมานะคะสุดท้ายค่ะหากคุณเรนนะคะเลือกขอพรได้หนึ่งข้อในคืนนี้จะขอพรอะไรและขอให้ใครค่ะ그냥태국에서나중에카타나푸켓뭐이런좋은데서ก็อยากจะขอพรให้ในอนาคตเนี่ยได้มาอยู่ที่เมืองไทยอาจจะเป็นพัทยาหรือว่าที่ภูเก็ตจะลองมาใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองไทยครับ